ับมาติดตามกรณีของป้าพรนะคะในวัย75ค่ะที่บอกว่าถูกเจ้าหน้าที่สรรพสามิตเนี่ยรีดเงินกล่าวหาว่าป้าพรขายบุหรี่ปลอมแล้วก็บอกว่าตอนนี้กังวลมากเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่จริงๆนะคะนี่เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วพันตำรวจเอกอนันต์วรศาสตร์ค่ะภูมิกับการสน.บางเขนเนี่ยก็เปิดเผยนะคะว่าป้าพรเปิดร้านชำแล้วก็ขายบุหรี่อยู่ที่บ้านเลยค่ะอยู่ในซอยพหลโยธิน52แล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่สรรพสามิต5คนเข้าไปตรวจสอบแล้วก็บอกว่าเจอบุหรี่ปลอม1คอตตอนนะคะหลังจากนั้นพาตัวป้าพรขึ้นรถตู้รีดเงิน 20,000 บาทแลกกับการไม่ถูกจับแต่ว่าตอนนั้นป้าพรมี 5,500 แต่สุดท้ายก็ยอมให้ไปค่ะยังข่มขู่ไม่ให้ป้าพรนำเรื่องนี้ไปบอกใครตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าตำรวจมีข้อมูลของเจ้าหน้าที่ที่ก่อเหตุชุดนี้แล้วนะคะถ้าหากว่าไม่มาพบกับตำรวจก็จะออกหมายจับขณะที่ป้าพรก็บอกว่ากังวลว่าเจ้าหน้าที่ชุดนี้น่าจะย้อนกลับมาทำอันตรายเพราะว่าก็เป็นกลุ่มคนมีสียอมรับว่ากลัวว่าอยากจะเลิกขายของไปเลยแต่ก็ทำไม่ได้เพราะว่าก็ไม่มีอาชีพค่ะกลัวจ้ากลัวนี่ดูเที่ยงกลางวันก็ไม่มีคนนะลูกแล้วก็ผู้บ้านไม่มีผู้ชายเลยฆ่าตัวเขาตัวเขานะรับฟังอยู่ก็อย่าทำกับป้าอย่างนี้อีกเลยแล้วก็อย่าทำกับคนอื่นเลยแต่นี้ป้าก็กลัวพอแรงแล้วถ้าคนไหนฟังอยู่นะระวังตัวด้วยนะเพราะมันมาในคาบเจ้าหน้าที่นะแต่ว่าเรื่องนี้คือจะไม่ยอมเป็นเด็ดขาดเลยขณะที่บ้านเป็นเพื่อนบ้านกับป้าพรนะคะก็บอกว่าก่อนหน้านี้มีร้านค้ารายอื่นที่ถูกทำแบบเดียวกันนะคะคือมาตรวจสอบบุหรี่ที่ขายแล้วก็พาตัวขึ้นรถตู้รีดเงินเหมือนกับป้าพรเลยเป็นหมื่นบาทค่ะแล้วรูปพรรณสันฐานก็เหมือนกันด้วยล่าสุดก็มีรายงานว่าตำรวจปปปเนี่ยได้สอบปากคำป้าพรเพิ่มเติมแล้วก็ส่งหนังสือถึงอธิบดีกรมสรรพสามิตดำเนินคดีในเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ทั้ง5คนหยุดปฏิบัติงานเป็นการเบื้องต้นเตรียมเรียกทั้ง5คนมารับทราบข้อกล่าวหาค่ะ